มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนประกาศปิดตลาดสดบางพลีด่วนประกาศปิดตลาดสดบางพลีไร้กำหนดเปิดค่ะเมื่อวันที่31ธันวาคม2563ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานบนโลกออนไลน์มีการส่งต่อโพสต์เหตุการณ์ของผู้ใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าตลาดสดบางพลีซึ่งได้โพสต์การประกาศปิดตลาดระบุว่าประกาศด่วนตลาดสดบางพลีขอชี้แจงในกรณีที่มีการกระจายโควิดหลังจากที่ทางตลาดแล้วก็ทีมแพทย์ได้ปฏิบัติการเชิงรุกตั้งจุดตรวจหาพบมีผู้ติดโควิดอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบทางตลาดสดบางพลีนะคะจึงขอแสดงความรับผิดชอบโดยการสั่งปิดทำให้การบริการของตลาดสดบางพลีเป็นระยะเวลา1เดือนเพื่อทำการบิ๊กคลีนนิ่งค่ะอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านและล้างมือบ่อยๆนะคะขอขอบคุณภาพจาก Facebook ตลาดสดบางพลีและขอขอบคุณสยามทูเดย์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ